อันแรกนะครับต้องศึกษาวงจรชีวิตของปูทะเลครับว่าเขาอาศัยอยู่ยังไงอาหารการกินยังไงเมื่อเราเข้าใจวงจรชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรเราก็จะเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนได้อย่างเช่นว่าปูทะเลเนี่ยปูดำเนี่ยเขาจะเล็กๆเขาจะกินพวกแพลงก์ตอนพวกอะไรโตขึ้นมาหน่อยก็จะกินพวกหอยกุ้งหอยปูปลาทีเนี้ยก่อนที่เราจะเลี้ยงเนี่ยเราก็อย่างผมเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนคือจะปล่อยน้ำเข้ามาในบ่อให้หอยกระพงเกิดแต่แล้วก็ปล่อยปลาหมอเทศเข้าไปให้มันเกิดลูกเยอะๆเสร็จแล้วพออาหารเขาพร้อมเนี่ยเช่นหอยกระพงลูกปลาหมอเทศปลานิลเนี่ยเราก็ปล่อยปูลงไปพอปล่อยลงไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้อาหารมันเยอะครับเพราะว่ามันก็หากินตามธรรมชาติของเขาเองที่ว่าเรารับซื้อลูกพันธุ์เข้ามาเอามาปล่อยในบ่อครับแล้วพันธุ์นี่เราหาจากไหนครับครับสำหรับลูกพันธุ์นี่คือเรารับซื้อจากชาวบ้านครับแล้วก็เอามาปล่อยที่บ่อส่วนการจัดการบ่อครับคือเราต้องรู้ว่าบ่อของเราเนี่ยไกลจากแหล่งน้ำก่อยไหมคันใหญ่ไหมแล้วก็บ่อข้างๆนี่เขาเลี้ยงไหมถ้าเกิดว่าทำบ่อให้มันเตียนๆเหมือนบ่อกุ้งที่มันไม่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวปูมันน่าจะปีนออกได้เหมือนว่าคานออกแต่ถ้าเกิดว่ามีหญ้ารกๆหรือว่าอะไรครับแบบมีกระเบื้องกั้นเนี่ยคือมันค่อนข้างช่วยได้เยอะเพราะว่าปูมันขึ้นมาชนหญ้าพอเจออากาศร้อนๆอยู่บนบกนานๆก็ถอยลงน้ำเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดมันโล่งๆคันบ่อเล็กๆมันอาจจะเจาะได้หรือข้ามไปบ่ออื่นได้แต่ทีนี้สภาพแวดล้อมบ่อถ้ามันเอื้ออํานวยบ่อข้างๆเขาไม่ได้เลี้ยงอะไรหรือว่าคันบ่อมันใหญ่เราก็สามารถเลี้ยงได้ครับที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยทางยังไม่มีเรียกว่ามีบางแห่งต่างจังหวัดครับที่ว่าเพาะพันธุ์ลูกปูทะเลขายแต่ทีเนี้ยผมอยากจะให้ทางหน่วยงานราชการเนี่ยส่งเสริมครับส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปูทะเลอย่างเช่นประมงจังหวัดหรือศูนย์พัฒนาอะไรก็ได้ครับคือปูทะเลเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่นอนโฮมสเตย์เกิดขึ้นมาสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนแล้วทีนี้ปูทะเลครับก็คือราคามันสูงขึ้นมันตายยากครับแล้วมันก็คือถ้าจัดการระบบดีๆเลี้ยงเป็นมันก็สร้างรายได้มหาศาลปูตัวนึงครับก็ราคาเป็นร้อยครับไซส์ที่ว่าส่งโฮมสเตย์มันก็มีรายได้ต่อเนื่องดีกว่าถ้าเกิดมีทุนสูงๆอาจจะเลี้ยงกุ้งได้แต่ถ้าเกิดว่ามีทุนไม่มากหันมาลองเลี้ยงปูทะเลดูครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าศึกษาดีๆมันทำรายได้ให้แน่นอนครับต่อเดือนที่ช่วงที่ผมเลี้ยงแรกเนี่ยไซส์ปูดำผมจำไม่ผิดครับช่วงนั้นประมาณ2ปีที่แล้วสูงสุดน่าอยู่ราคา250บาทต่อกิโลครับแต่ณวันนี้ปัจจุบันครับวันนี้เลยก็คือกิโล450บาทครับคือภายใน2ปีเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยจะช่วงปีใหม่เนี่ยราคาน่าจะทะลุ500ต่อกิโลครับแล้วยิ่งช่วงหน้าร้อนอย่างเช่นมีนาเมษาเนี่ยคือราคาจะแพงมากราคาจะสูงขึ้นมากเลยครับน่าอยู่ราวๆสัก550 600ประมาณนี้ครับอาที่เห็นนี่มีการเลี้ยงปูทองหลางด้วยนะฮะแล้วเลี้ยงยากไหมฮะแล้วมันต่างกับปูดำยังไงครับครับปูทองหลางสามารถเลี้ยงในบ่อกุ้งเก่าได้ครับคือเลี้ยงรวมกับปูดำได้ครับคือเขาถามว่าความทนทานเนี่ยคือเขาจะทนน้อยกว่าปูดำแต่ว่ารสชาติตัวขนาดตัวเนี่ยของเขาจะใหญ่กว่าแต่สามารถเลี้ยงในบ่อกุ้งเก่าที่มีน้ำก่อยๆความเค็มไม่สูงมากได้แน่นอนครับ